ค่ะวันนี้เรามาเข้าใจนะคะเรื่องของแนวคิดอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือ problem based learning นะคะซึ่งใน problem based learning เนี่ยเราต้องการให้พัฒนาผู้เรียนอย่างไรต้องการให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถตั้งคำถามได้ต้องการที่จะให้เขาแสวงหาคำตอบบางอย่างได้นะคะโดยที่มันก็จะมีสเต็ปหรือขั้นตอนอย่างนี้นะคะก็คือตั้งต้นจากการตั้งประเด็นปัญหาทีนี้ถ้ามันมีเป้าหมายขั้นตอนแบบนี้เนี่ยถ้าเราจะหยิบเรื่องของการวัดและประเมินมาดูว่าเขาตั้งปัญหาเป็นไหมเราจะทำยังไงคะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีสองประเด็นนะครับในขั้นตอนแรกนะครับคุณครูเนี่ยอาจจะใช้วิธีการสังเกตแล้วคุณครูเป็นเครื่องมือเองก็ได้นะครับคุณครูเนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้เครื่องมือที่มีความซับซ้อนมากๆเพราะว่าเป็นเพียงขั้นตอนแรกคุณครูไม่ต้องทำงานหนักคุณครูอาจจะตรวจจากใบงานหรือใบชิ้นงานที่นักเรียนเนี่ยเขาได้ระบุปัญหามาครับซึ่งในลักษณะนี้บางทีเราก็อาจจะใช้สถานการณ์หรือโจทย์บางอย่างเนาะในการที่จะให้เขาตั้งประเด็นปัญหามาดูขั้นถัดไปเนี่ยเนื่องจากมันเป็น problem based ใช่ไหมเขาจะต้องหาแบบปัญหาให้ชัดเจนเพราะฉะนั้นอีกสเต็ปหนึ่งก็คือเป็นสเต็ปที่ต้องมีการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาในขั้นตอนนี้เขาได้พัฒนาเรื่องของการคิดเยอะเลยค่ะอาจารย์เขาได้พัฒนาเรื่องของการคิดขั้นสูงเนาะไม่ว่าจะเป็นวิเคราะห์หรือประเมินค่าบางอย่างพอมาถึงตรงนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาสามารถคิดวิเคราะห์ประเมินค่าเหล่านี้ได้ก็คุณครูเนี่ยอาจจะตรวจจากใบงานนะครับหรืออาจจะใช้ข้อสอบนะครับก็เรื่องของการคิดโดยส่วนใหญ่ใช้ข้อสอบได้แต่ว่าบางทีเนี่ยข้อสอบอาจจะไม่ได้มีความสะดวกนะครับในขั้นตอนแล้วก็ชั่วโมงเรียนที่มีจำกัดนะครับคุณครูก็อาจจะใช้สังเกตหรือตรวจจากใบงานได้เช่นเดียวกันครับแล้วมันมีอีกขั้นถัดมาก็คือเรื่องของเมื่อเราแบบรู้แล้วว่าสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรเขาก็จะมีการวางแผนแล้วก็มีการศึกษาค้นคว้าต่างๆนะคะเพื่อที่จะ เรียกว่าวางระบบในการที่เขาจะแก้ปัญหาพอในลักษณะนี้เนี่ยเราจะต้องมองเห็นเนาะว่าการวางแผนเนี่ยมันต้องอาศัยทั้งเรื่องของการคิดอย่างเป็นระบบนะคะถัดมาเนี่ยพอวางแผนเขามักจะเป็นการวางแผนที่ต้องอาศัยกลุ่มใช่ครับอาจารย์กลุ่มเล็กๆในการวางแผนอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นในลักษณะนี้เนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงล่ะคะว่าแล้วทั้งตัวเขาเองเพื่อนเขาเนี่ยเขามีการคิดอย่างเป็นระบบไหมครับในลักษณะของการประเมินในขั้นตอนนี้นะฮะเนื่องจากว่าคีย์เวิร์ดเมื่อกี้เป็นการทำงานกลุ่มนะครับดังนั้นเนี่ยเครื่องมือเนี่ยก็อาจจะเป็นแบบสังเกตการทำงานกลุ่มนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยเราคงทิ้งเรื่องของการวางแผนไม่ได้นะครับก็คงต้องคำนึงถึงเรื่องของการวางแผนด้วยแล้วก็ทำงานกลุ่มด้วยนะครับก็ใช้แบบสังเกตได้ครับแล้วก็ตรวจแผนครับทีนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือพอเขาวางแผนเสร็จแล้วเขาก็ลงมือเลยเนาะลงมือในการแก้ปัญหานะคะซึ่งการลงมือในการแก้ปัญหาเนี่ยมันอาจจะออกมาในรูปของเป็นชิ้นงานหรือไม่เป็นชิ้นงานก็ได้นะคะแล้วถ้ายกตัวอย่างว่าถ้ามันเป็นชิ้นงานนี้เราน่าจะต้องดูอย่างไรเพื่อที่จะรู้ว่าเขาแก้ปัญหาได้หรือเปล่าในการสร้างชิ้นงานก็แน่นอนครับเครื่องมือก็คือแบบประเมินชิ้นงานนะครับในแบบประเมินชิ้นงานเนี่ยก็อาจจะใช้เป็นรูบิกส์นะครับเพื่อสะท้อนพฤติกรรมที่ละเอียดมากขึ้นแต่ถ้าคุณครูมีเวลาที่จำกัดเนี่ยอาจจะใช้เรตติ้งสเกลหรือว่าเช็คลิสต์ก็ได้ครับทีนี้มาถึงขั้นสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องของการสรุปนะคะแล้วก็ประเมินคำตอบที่เขาหามาได้ในขั้นนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาทำได้จริงๆแล้วขั้นนี้ง่ายมากครับคุณครูครับเวลาที่จะดูว่านักเรียนเนี่ยสามารถสรุปคำตอบได้หรือเปล่านะครับแน่นอนดูจากการเทสนะครับใช้ข้อสอบใช้เครื่องมือวัดแบบนี้ก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วต้องไปดูว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือเปล่านะครับข้อสอบเนี่ยเป็นเครื่องมือที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วแต่ว่าเวลาที่จะทำให้ดีเนี่ยทำไม่ง่ายเลยนะครับนะคะเรามาเห็นแล้วนะคะว่าวิธีการ problem based เนี่ยก็เป็นวิธีหนึ่งนะคะที่อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าเป็น active learning ได้ใช่ไหมคะซึ่งเราจะต้องรู้ก่อนว่าแล้วเราเรียกว่าองค์ประกอบแบบ active learning เนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างนะคะก็คือเราจะมองเห็นแล้วพูดเรื่องของการคิดตลอดเวลานะคะไม่ว่าจะเป็นคิดวางแผนคิดวิเคราะห์ต่างๆเรื่องของการลงมือทำด้วยตัวเองเนาะในการแก้ปัญหาเรื่องของการต้องศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือมีเรื่องของ cooperative หรือการทำงานร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะนี้เราก็บอกว่าวิธีสอนเหล่านี้เราจะสามารถเรียกได้ว่าเป็น active learning เมื่อเขาเข้าองค์ประกอบของตามแนวคิดของ active learning ได้ครบค่ะ